ถ้าอยากได้สกินสวยๆตัวละครเก่งๆแต่ไม่อยากเติมแพงแล้วก็ต้องนี่เลยร้าน PowerPay เติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากสามารถโทรสอบถามหรือทักทางเพจ Facebook ไปได้เลยนะกราบสวัสดีเพื่อนคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nerdy Channel นะวันนี้อยู่เกม Artillery Gear Fusion นะครับก็ในคลิปวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆครับไปลุยบอสกิลนะครับในระดับ Extra นะในระดับความยากที่มากที่สุดนะครับโดยที่ไม่ใช้อาริสนะครับเพราะว่า ID ผมไม่มีอาริสยังไงล่ะ ก็เดี๋ยวไปดูครับว่าใช้ทีมอะไรนะครับอันนี้เป็นทีมของผมนะครับที่ใช้ผ่านบอสกิลนะในระดับความยากเอ็กซ์ตร้านะครับก็จะใช้ชูร่าครับเป็นตัวแทงนะแทนอลิสนะครับหลายๆคนที่มีอลิสเนี่ยก็จะใช้อลิสแทนตำแหน่งตรงนี้นะแล้วก็อัดดาเมจไปเลยนะครับของผมไม่มีอลิสก็ใช้ชูร่าเป็นตัวแทงแล้วก็เป็นตัวทำดาเมจไปด้วยเลยนะในทีมนี้นะครับจะต้องมีเงื่อนไขคือชิฮายะนะครับจะต้องเปิดก่อนคนแรกแล้วก็ต้องติดก่อแตกด้วยนะครับถ้าไม่ติดก่อแตกเนี่ยก็คือให้รีไปเลยนะให้รีทิ้งไปเลยให้เริ่มใหม่นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็คือทำดาเมจไปนะครับเท่านี้เองก็จะผ่านแล้วนะครับก็จะลุ้นๆหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าชิฮายะติดก่อแตกไหมถ้าติดก็ลุยต่อครับถ้าไม่ติดก็รีนะครับก็เดี๋ยวไปลุยให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะมาดูของสวมใส่กันนะครับชูล่านะก็ใช้เป็นสปีดกับเลือดนะครับก็สปีด136ครับเลือด 20,000 พลังป้องกัน 1,200 สเตตัส ATC 42.9 นะของตามนี้เลยครับแล้วก็กิงกาครับเป็นสปีด ACC ครับผมเน้นตัวสปีดเยอะๆอ่ะนะแล้วพอดีเซตผมมันมีแบบนี้พอดีครับก็เลยใช้เป็นสปีด ACC ครับแล้วก็ชิฮายะครับเป็นสปีดกับคริครับเน้น critical chance 100% ไปเลยนะแล้วก็ ATC ประมาณ 24.8 สปีดต้องเปิดตัวแรกนะครับชิฮายะ 205ถัดมาเป็นน้องไลล่านะครับก็เป็นเซตราชินีครับตัวดาเมจดีลเลอร์ของเราเอาละครับเป็นไงกันบ้างครับกับการตีบอสกิลนะครับในระดับยากสุดนะครับโดยที่ไม่ใช้อาริสนะก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับจริงๆ
หลักการอ่ะมันก็ต้องใช้กิงก่าครับเปิดแล้วติดก่อแตกก่อนนะแล้วที่เหลือมันก็จะง่ายเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นับหน้าเป็นแนวทางครับสำหรับคนที่ไม่มีอลิสนะครับแต่ใครที่มีอลิสเนี่ยก็ใช้อลิสนะครับแทนชูล่าไปเลยนะแล้วก็อัดดาเมจไปเลยครับให้จบก่อนที่บอสจะใช้ท่าไม้ตายนะก็จะผ่านได้ง่ายกว่านี้เยอะเลยนะครับนี่เป็นแนวทางสำหรับคนที่ไม่มีอลิสนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อนๆนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย